เพราะนั้นกระบวนการอะไรก็ตามนะครับที่มันจะเกิดขึ้นในทางกฎหมายนะครับถ้ามันจะโมฆะมันจะต้องไปทำโน่นทำนี่อะไรกันใหม่เนี่ยในทางการเมืองคือลุงตู่ก็อยู่ไปเรื่อยๆรักษาการไปเรื่อยๆครับรักษาการไปเรื่อยๆฮะจะ2ปีก็ได้ครับไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับได้ฟังมุมมองของนักนิติศาสตร์ดร.เจตไปแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะคราวนี้มาฟังมุมมองของนักรัฐศาสตร์รัฐศาสตร์กันบ้างดร.ธนพรศรียากูลค่ะในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ธนพรคะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ธนายครับคุณอมรรัตน์ครับค่ะฟันธงตรงประเด็นจะกระทบยุบสภาจะกระทบเลือกตั้งหรือไม่เชิญครับจะทำให้เลือกตั้งโมฆะไหมคะยังไม่มีหรอกครับคือถ้ามีผลเป็นอย่างเช่นว่ากันจริงๆนะครับในทางรัฐศาสตร์เนี่ยก็บอกว่าลุงตู่ก็อยู่อีกยาวก็แค่นั้นเองแค่นั้นเองเหรอคะเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวก็ถูกไงฮะเดี๋ยวช้าๆนิดนึงเดี๋ยวๆอาจารย์ช้านิดนึงสมมุติว่าศาลปกครองกลางชี้ว่าแบ่งเขตแบบเนี้ยมันผิดกฎหมายมันขัดต่อกฎหมายครับหมายความว่าประกาศแบ่งเขตมันก็ต้องสิ้นสภาพไปถูกมั้ยฮะถ้าสิ้นสภาพแล้วอย่างไรต่อและยังฝืนยุบสภากันไปวันที่20สมมติว่าวันนี้ยุบนะฮะหรือวันที่22ก็แล้วแต่ยุบนะฮะแล้วมันยังไงต่อมันจะเดินยังไงอ่ะลุงตู่จะรักษาการยาวเลยเหรอผมเอาหลักอย่างนี้ก่อนนะพี่รัฐธรรมนูญเนี่ยเขาบอกแค่ว่ารัฐบาลชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ก็ต่อเมื่อรัฐบาลชุดว่ารัฐบาลเก่าจะพ้นก็ต่อเมื่อรัฐบาลใหม่เนี่ยเข้าเฝ้าถวายสัตย์มีรัฐบาลใหม่เมื่อวานน่ะลุงตู่แกก็พูดที่ภูเก็ตแต่คนไม่ฟังครับนะครับลุงตู่แกพูดที่ภูเก็ตว่าผมจะอยู่จนกว่ารัฐบาลใหม่จะเข้ามาครับก็ถูกต้องก็ถูกต้องถ้ายังไม่ได้รัฐบาลใหม่แกก็อยู่ไปเรื่อยๆเพราะนั้นกระบวนการอะไรก็ตามนะครับที่มันจะเกิดขึ้นในทางกฎหมายนะครับถ้ามันจะโมฆะมันจะต้องไปทำโน่นทำนี่อะไรกันใหม่เนี่ยในทางการเมืองคือลุงตู่ก็อยู่ไปเรื่อยๆรักษาการไปเรื่อยๆรักษาการไปเรื่อยๆฮะจะ2ปีก็ได้ครับไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับนะครับอันนี้ตรงไปตรงมาที่สุดแล้วลุงตู่อยู่เรื่อยๆครับเพราะรัฐธรรมนูญเขียนอย่างนั้นครับรัฐธรรมนูญเขียนไว้อย่างนั้นรัฐบาลเก่าถูกฮะจะไปก็ต่อเมื่อรัฐบาลมีรัฐบาลใหม่ถวายสัตย์อันนี้ตรงๆเลยถ้าไม่มีรัฐบาลใหม่ก็ไม่ได้กำหนดเวลาด้วยยาวไปเลยแค่ไหนก็ได้ไม่มีเส้นแบ่งเวลาเลยถูกครับลุงตู่ก็อยู่ยาวไปคนโง่ในเรื่องนี้ก็จะกลายเป็นคุณสมศักดิ์กับคุณสุริยะเพราะลาออกไปก่อนและออกไปก่อนไปอยู่พรรคเพื่อไทยใช่ไหมฮะถูกฮะก็เลยไม่ได้รักษาการกับเขาไงฮะไปแควร์ต้องไหมครับอาจารย์เอาไม่ได้ไปแควร์โทษทีครับก็บอกว่าคนที่เสียประโยชน์จากเรื่องนี้ก็คงจะเป็นท่านสมศักดิ์กับท่านสุริยะนะครับขออภัยนะครับก็คือว่าเพราะท่านลาออกไปก่อนนะครับอันนี้คือในทางการเมืองจริงๆคือลุงตู่อยู่ยาวโอเคนะครับครับผมแต่คราวนี้ผมกลับมาในเรื่องกฎหมายนิดเดียวครับพี่โอเคเชิญจริงๆแล้วนี่นะครับไอ้ปัญหาเรื่องแบบนี้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งปี61เนี่ยเขาก็เตรียมทางแก้เอาไว้อยู่นะครับแต่พวกเราเนี่ยไม่ค่อยไปอ่านกันคือมาตรา15ครับมาตรา15ว่ายังไงเดี๋ยวทีมงานเอามาตรา15ขึ้นจอเลยนะครับโอเคครับมาตรา15เนี่ยมาแล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่ากกต.เนี่ย2ใน3เนี่ยนะครับพิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดการเลือกตั้งเนี่ยมันจะไม่สุจริตยุติธรรมใช่มั้ยครับยกเว้นเกิดเหตุแผ่นดินไหวคือเหตุอื่นที่นอกจากภัยธรรมชาติเนี่ยคะแนน2ใน3เนี่ยเขาให้เลื่อนวันได้ให้เลื่อนวันแล้วเขาบอกว่าเลื่อนวันเลือกตั้งได้ครับแล้วก็บอกว่าเหตุเสร็จเมื่อไหร่ก็เลือกภายใน30วันนะครับเพราะนั้นคดีที่จะฟ้องกันอยู่เนี่ยครับเสร็จเมื่อไหร่นะครับก็เลือกภายใน30วันสมมติศาลปกครองสูงสุดตัดสินจะตัดสินยังไงก็แล้วแต่กกต.ไปประกาศโน่นนี่นั่นก็เลือกเฉพาะตรงนั้นเนี่ยภายใน30วันนะครับแล้วรัฐธรรมนูญมาตรา83หรือ84ก็เขียนไว้ว่านะครับว่าในการเปิดประชุมรัฐสภาในครั้งแรกเนี่ย 95% นะครับส.ส. 500เนี่ยขอให้มี475ก็เปิดประชุมได้แล้วครับนะครับแล้วคราวนี้ประเด็นที่คุณอรรถวิทย์ไปร้องเนี่ยก็คงไม่ได้ไปเพิกถอนประกาศเขตเลือกตั้งกันทั้งฉบับครับนะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยก็เฉพาะบางจุดและบางเขตนะครับแล้วนอกจากเคสของคุณอรรถวิทย์ก็ยังไม่เห็นมีใครไปร้องแต่มีคนบ่นนะจริงครับนะครับซึ่งผมก็เห็นว่าคนบ่นเรื่องเขตเลือกตั้งนะครับก็บ่นกันทุกยุคทุกสมัยก็อาจารย์แบบนั้นหรือบ่นยังบ่นเลยครับ
นะครับส่วนว่าจะบ่นจริงหรือบ่นพองานนั้นอีกเรื่องนึงนะครับแต่ก็ถือว่าบ่นโอเคโอเคสรุปก็คือในคำฟ้องของอัธวิทย์นั้นน่าจะเป็นการฟ้องเพิกถอนการแบ่งเขตเฉพาะบางเขตในกทมที่มีปัญหาเท่านั้นใช่ไหมเฉพาะบางเขตในกทมที่แกมีส่วนได้เสียดังนั้นมันจะชะงักไปทุกเขตทั้งประเทศหรือมันจะชะงักเฉพาะเขตที่มีปัญหาถูกต้องครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้กฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมาตราว่าด้วยการเลือกตั้งปี61มาตรา15เนี่ยเขาดีไซน์ไว้รองรับอยู่แล้วครับครับนะครับถ้ามันไม่ทันจริงๆเฉพาะจุดเขาก็เลื่อนวันเลือกตั้งคุณเสร็จเรื่องเมื่อไหร่ก็เลือกภายใน30วันหมายถึงเฉพาะเขตนั้นๆไม่ใช่ทั้งประเทศนั้นๆใช่ครับเฉพาะจุดนั้นๆฮะจุดที่ไม่มีปัญหาก็เลือกไปได้ใช่ไหมคะเลือกไปก่อนให้มีผลไปก่อนประกาศไปก่อนถูกครับยกเว้นอยู่เรื่องเดียวคือว่าถ้าจะเปิดประชุมสภาเนี่ยส.ส.เนี่ยนะครับจะต้องได้ 95% ครับนะครับก็คือว่าถ้าเกิดจุดที่จะยังเลือกตั้งไม่ได้ต้องเลื่อนวันเนี่ยนะครับมันไม่ถึง25คนเนี่ยนะครับส.ส.ที่เขาเลือกกันได้เนี่ยอีก475เขาเลือกกันครบแล้วเนี่ยก็เปิดประชุมสภากันไปตั้งรัฐบาลกันไปครับนะครับแล้วส่วนที่เป็นปัญหาก็รอครับศาลตัดสินเมื่อไหร่นะครับก็มาเลือกเมื่อนั้นนะครับเพราะกฎหมายก็เขียนแล้วว่ากกต.ก็ต้องจัดเลือกตั้งภายใน30วันเรื่องมันก็มีเท่านี้แหละครับโอเคสรุปก็คือครับสรุปก็คือถ้าอัธวิทย์ฟ้องเพิกถอนการแบ่งเขตแค่บางเขตจริงๆครับจริงๆนะจริงๆนะแค่บางเขตจริงๆนะวันนี้ก็เดินหน้ายุบสภาไปได้ตามกำหนดการเดิมของลุงตู่แกนั่นแหละก็คือปกติครับก็คือยุบไปเลย20มีนาคมและภายใน5วันก็คือภายในวันที่25มีนากกต.ก็ออกประกาศกำหนดวันเลือกตั้งกำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งไปกระบวนการก็เว้นเฉพาะไอ้บางเขตที่อัธวิทย์เขาฟ้องไอ้เขตอื่นก็เดินหน้าไปเลยถูกไหมฮะถูกต้องครับเพราะว่าเวลาศาลท่านตัดสินนะครับหรือว่าท่านจะมีคำทุเลาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านก็จะต้องเฉพาะเจาะจงว่าผู้ร้องเนี่ยนะครับได้รับความเสียหายตรงไหนบริเวณไหนนะครับเพราะว่าคุณอัธวิทย์จะไปเคลมว่าเสียหายจากการแบ่งเขตทั้ง400เขตเนี่ยมันก็ไม่ใช่ครับนะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยประวัติของคุณอัธวิทย์เองเนี่ยนะหรือในคำร้องของคุณอัธวิทย์เองเนี่ยก็ไม่ได้ไปยกจังหวัดปัตตานีไม่ได้ไปยกจังหวัดเชียงรายไม่ได้ไปยกจังหวัดตากครับยกช่องเทพครับใช่ครับถูกต้องครับครับครับสรุปก็คือถ้าตีความกฎหมายอย่างที่อาจารย์ตีความการเมืองยังไม่ถึงทางตันไม่ถึงครับไม่ตันได้เลือกตั้งยืนยันว่าไม่ตันครับเพราะอะไรได้เลือกตั้งด้วยใช่ไหมได้เลือกตั้งแน่ๆใช่ไหมยังไงก็ได้เลือกตั้งใช่ไหมไม่มีเหตุทำให้ไม่มีการเลือกตั้งใช่ไหมหลายคนเขากังวลมีครับแต่ว่าที่ผมบอกไงครับแต่ถ้าสมมุตินะครับเลือกส.ส.ได้ไม่ถึง475คนเนี่ยมันเปิดประชุมประชุมไม่ได้มันยังไม่ได้ก็รอเปิดกันยังไม่ได้ก็ลุงตู่ก็อยู่ไปเรื่อยๆก็รอไงรอจนครบไงก็อยู่ไปได้ครับแค่รอจนครบเท่านั้นเองใครก็ตามนะครับที่เบื่อลุงตู่จะตายอยู่แล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าเนี่ยอยากจะให้ยุบสภาตะวันนี้เลยวินาทีนี้เลยด้วยซ้ำไปค่ะครับนะครับกระแสตอนนี้นะครับถ้าเราเชื่อว่ากระแสการเบื่อลุงตู่เป็นกระแสหลักเนี่ยไม่มีอะไรมาหยุดยั้งการยุบสภาได้ครับครับแล้วผมก็เชื่อว่าศาลท่านเองเนี่ยท่านก็ต้องมองเจตนาเรื่องการเดินหน้าของบ้านเมืองของการบริหารราชการแผ่นดินด้วยเหมือนกันเป็นองค์ประกอบนะครับไม่ให้มันสะดุดครับผมใช่ครับใช่ครับโอเคสรุปในมุมมองนักรัฐศาสตร์อย่างดร.ธนพรเฉยๆการเมืองไม่ตันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยมันมีทางออกในทางที่ศาสตร์หมดแล้วว่างั้นมีมาตรา15อยู่ด้วยไปดูซะก็ใครเป็นแฟนคลับลุงตู่ก็อาจจะชอบก็ได้นะพี่เพราะลุงตู่ก็อยู่ไปเรื่อยๆครับพี่ครับผมขอบพระคุณฮะขอบพระคุณฮะอาจารย์ขอบคุณนะคะดร.ธนพรค่ะครับครับดร.ธนพรศรียากูลนะคะผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายแกก็ชัดเจนนะเป็นนักรัฐศาสตร์ที่เข้าใจการเมืองค่อนข้างเข้าใจกฎหมายด้วยเข้าใจกฎหมายและเข้าใจการเมืองเป็นอย่างดีจับกฎหมายลึกด้วยโอ้โหย้อนกลับไปอ่านมาตรา15กฎหมายเลือกตั้งมันก็เขียนไว้อย่างนั้นจริงๆใช่ค่ะมันสามารถที่จะยกเว้นเป็นเขตๆเป็นจุดๆแต่ภาพใหญ่เดินหน้าใช่ถ้าเช่นนั้นมันก็ไม่ตันก็เดินหน้าต่อได้ไงไม่ได้ทำให้สะดุดหรือการเลือกตั้งไม่เกิดขึ้นได้อยากตันไหมทำไมคะอยากตันไหมไม่อยากค่ะอยากให้มีการเลือกตั้งค่ะก็ให้มันยื่นฟ้องศาลปกครองทั้งประเทศไทยเลยไม่รู้อ๋อให้ครบทุกเขตเลยใช่ไหมมีความสามารถในการจัดการที่มีการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองทั้งประเทศไทยทุกเขตเลยก็จะได้ตันจะไป
ทำไมล่ะพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นอ่ะมันมีคำตอบอยู่แล้วนะคะ